โตโน่เล่านาทีซึ้งร้องไห้กลางร้านเพราะเด็กเจ้าของวันเกิดเผยผู้ประกาศข่าวดังขอไว้ด้วยโตโน่เล่านาทีซึ้งร้องไห้กลางร้านเพราะเด็กเจ้าของวันเกิดเอาเค้กมาให้พร้อมให้กำลังใจเผยผู้ประกาศข่าวดังขอไหว้ด้วยตั้งเป้าขอ10ล้านวันที่20ตุลาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศการเตรียมพร้อมกิจกรรมไหว้น้ำข้ามโขงของดาราหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์เพื่อการกุศลหารายได้ช่วยโรงพยาบาลแขวงคำม่วนสปป.ลาวและโรงพยาบาลนครพนมภายใช้ชื่อโครงการโอนีแมนแอนด์เดอะริเวอร์1คนไหว้หลายคนให้ระยะทางไปกลับประมาณ15กิโลเมตรในวันที่22ตุลาคม65จนเกิดกระแสวิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องนั้นอ่านข่าวโตโน่ปล่อยโฮกลางร้านเจอเหตุการณ์ที่นครพนมพร้อมหลุยช่วยโรงพยาบาลอย่ายงแบ่งพักแบ่งสีโตโน่เปิดเผยถึงความพร้อมว่าหน่วยงานที่มาร่วมด้วยช่วยกันดีใจแทนคุณหมอและพยาบาลทั้งสองฝั่งร่างกายขณะนี้ต้องพยายามกินให้พอนอนให้เยอะเพราะรู้ว่าวันที่22ตุลาคมต้องใช้ทุกอย่างส่วนที่หลายคนกังวลว่าจะสวมชุดอะไรว่ายน้ำนั้นโตโน่กล่าวว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วเป็นไปตามแผนที่ชาวนครพนมให้ข้อมูลไว้เดี๋ยวฝนจะลดลงแต่มันจะหนาวเราก็เตรียมชุดไว้สองแบบเขาเรียกว่าเวทสูตรสำหรับว่ายน้ำอาจมีแบบบางและแบบหนาหากว่ายรอบบ่ายมันน่าจะหนาวขึ้นเหมือนเช่นที่ทีมงานไปทำการบ้านมาก็อาจจะเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งส่วนท่าว่ายจะมี2ท่าคือฟรีสไตล์กับท่ากบว่ายช่วงแรกที่ทำการบ้านไว้จะว่ายท่ากบก่อนแต่พอทำการบ้านมาก่อนจะข้ามไปฝั่งลาวต้องเปลี่ยนท่าเป็นฟรีสไตล์และยังมีเรือคายัก4ลำประกอบไม่ใช้การวางทุ่นหลังสำรวจล่องเรือดูระยะทางที่เป็นทางตรงราว2กิโลเมตรก่อนจะว่ายเลาะริมฝั่งแม่น้ำโขงจะใช้ท่ากบสลับกับท่าฟรีตายถ้าเป็นไปได้ตนจะว่ายไปขอพรวัดพระธาตุสีโคตรบองที่อยู่ในแผนและวัดต่างๆที่จะว่ายผ่านด้วยซึ่งเป็นความตั้งใจขณะว่ายจากลานพญาศรีสัตนาคราชมุ่งตรงไปศาลาแสงสิงแก้วหน้าวัดพระอินทร์แปลงตรงนี้จะว่ายตัดข้ามแม่น้ำโขงไปอีก2กิโลเมตรก่อนว่ายมุ่งตรงไปฝั่งลาวต่ออีกเฉพาะขาไป 6-7 กิโลเมตรคนว่ายจะว่ายตรงไม่ได้เราไม่ใช่เรือขาไปเผื่อเหลือเผื่อขาดไม่น่าจะเกิน10กิโลเมตรส่วนขากลับถ้าว่ายทางตรงน่าจะอยู่ที่ 4-5 กิโลเมตรโดยรวมระยะทางไม่น่าจะเกิน15กิโลเมตรเรามีบุยเอาไว้สำหรับเชฟว่ายน้ำซึ่งคล้ายทุ่นเหมือนเชือกผูกไว้ที่เอวจะมีบุยลอยอยู่ข้างๆจะไม่จมเราก็กอดเอาไว้ซึ่งเป็นกฎของกีฬาโอเพนวอเตอร์เวลาว่ายแข่งในน้ำในทะเลต้องมีบุยกรณีเกิดตะคริวเราต้องเกาะกอดบุยและพักกินกล้วยได้ส่วนทีมว่ายน้ำของเรามีเพื่อนทั้งหมด4คนรวมกับตนเป็น5ในจำนวน4คนจะสลับกันว่ายส่วนตนจะว่ายเต็มระยะทางล่าสุดได้รับแจ้งมาว่าไอซอนสวรรค์ผู้วิจิตรอดีตนักว่ายน้ำทีมชาติหญิงแชมป์เหรียญทองและผู้ประกาศข่าวช่อง7จะขอร่วมว่ายน้ำด้วยแต่จะมาร่วมว่ายขณะอยู่ฝั่งไทยช่วงตั้งแต่ลานพญานาคถึงศาลาแสงสิงแก้วริมฝั่งโขงหน้าวัดพระอินทร์แปลงเท่านั้นเดิมทีตนใช้งบส่วนตัว1ล้านบาทและมีผู้ใหญ่ใจดีเป็นสปอนเซอร์ให้อีก1ล้านเราก็เอาเงิน2ล้านนี้ไปเพิ่มให้มันเป็น5ล้านไม่คาดคิดว่ายอดบริจาคจะทะลุเกินเป้ากว่า7ล้านแล้วตนมีหวังไว้ว่าจะได้10ล้านยิ่งเป็นการเพิ่มเครื่องมือให้คุณหมอพยาบาลทั้งสองฝั่งยิ่งเป็นผลดีกับชาวไทยและลาวเราจะไม่ให้เป็นเงินแต่จะให้เป็นเครื่องมือแพทย์จะดูความจำเป็นของทางฝั่งลาวและไทยว่าเราจะช่วยอะไรได้บ้าง
ก็ช่วยกันดูตามความเหมาะสมเมื่อวันนี้ไปทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งในนครพนมเมื่อเดินเข้าไปในร้านชื่นใจทุกโต๊ะบอกว่าโตโน่สู้สู้มีอยู่โต๊ะหนึ่งช่วงที่พบเด็กกำลังเป่าเค้กวันเกิดเจ้าของวันเกิดนำเค้กมาให้ผมแล้วเดินมาบอกว่าพี่โตโน่ว่ายน้ำสำเร็จนะคะเราก็ตอบเขาไปว่าพี่จะกินเค้กของน้องแล้วจะเอาพลังเค้กของน้องเป็นแรงในการว่ายผมซาบซึ้งใจมากถึงกับร้องไห้และน้ำตาซึมโตโน่กล่าวNew MEYOU เผยเรื่องที่ไม่มีใครรู้ป่วยซึมเศร้าเรื้อรังรักษาตัวมาแล้ว3ปี New MEYOU เผยเรื่องที่ไม่มีใครรู้ป่วยซึมเศร้าเรื้อรังรักษาตัวมาแล้ว3ปีอัปเดตอาการหลังถูกไฟลวกขณะกินปิ้งย่างยังต้องอยู่โรงพยาบาลอีก1เดือนหลังจากที่ทำเอาแฟนเพลงหลายคนเป็นห่วงเมื่อนักร้องหนุ่มมิวทิสนุชาหรือมิว MEYOU ถูกหามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนจากอุบัติเหตุไฟลวกขณะกินปิ้งย่างร้านดังโดยเข้ารักษาตัวในห้อง ICU ก่อนจะออกมาพักฟื้นที่ห้องปกติในเวลาต่อมาล่าสุดวันที่20ตุลาคมมิวโพสต์อัปเดตอาการที่ถูกไฟลวกว่ายังคงต้องรักษาตัวต่อในโรงพยาบาลพร้อมเผยเรื่องที่ไม่มีใครรู้มาก่อนว่าตนเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังรักษาตัวมานานกว่า3ปีโดยระบุเนื้อหาว่าสวัสดีแฟนเพลงที่รักทุกคนครับวันนี้ผมอยากจะมาขออนุญาตใช้พื้นที่เล็กๆตรงนี้แชร์อะไรหน่อยครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนครอบครัวอันแสนอบอุ่นผู้ใหญ่หลายๆท่านที่คอยสนับสนุนรุ่นพี่รุ่นน้องและเพื่อนๆทุกๆคนที่คอยโทรหาเพื่อนๆที่แวะเข้ามาเยี่ยมส่งกำลังใจส่งอาหารส่งผลไม้ส่งดอกไม้หรือแม้กระทั่งเฟซไทม์มันมีความหมายมากๆต่อผมมากๆจริงๆขอบคุณทุกคนมากนะครับตอนนี้ผมดีขึ้นมากแล้วแต่ยังคงต้องนอนโรงพยาบาลอีกเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือน555หวังว่าเร็วๆนี้คงพร้อมที่จะกลับมาทำงานอย่างสนุกสนานกับทุกคนได้อย่างเต็มที่บวกกลับมาปล่อยผลงานเพลงได้อย่างต่อเนื่องครับคิดถึงทุกคนมากเลยหลายคนอาจจะทราบเรื่องที่ผมประสบอุบัติเหตุทางร่างกายจากร้านอาหารปิ้งย่างย่านทองหล่อในวันที่30กันยายนที่ผ่านมานี้อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากการที่เชฟกำลังนำไฟขึ้นมาทำอาหารโชว์และเล่นไฟพอดีแอลกอฮอล์เหลวที่เชฟนำขึ้นมาเพื่อเพิ่มไฟในอาหารดันกระเด็นมาใส่ผมทำให้ไฟลามมาติดเสื้อผ้าและกางเกงของผมทำให้ไม่เข้าไปถึงชั้นไขมันบริเวณผิวหนังส่วนแขนและต้นขาทั้งสองข้างของผมอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เพียงแค่เสี้ยววินาทีจริงๆจากเหตุการณ์นี้ผมก็อยากให้ทุกคนระวังตัวเองกันให้มากขึ้นนะครับเราไม่รู้เลยจริงๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังผมคิดว่าไม่น่าจะมีใครรู้เรื่องนี้มาก่อนในฐานะที่ผมเคารพและรักแฟนเพลงของผมมากเพราะถ้าไม่มีพวกคุณก็ไม่มีผมฉะนั้นผมจึงไม่อยากเก็บเรื่องนี้ไว้เองอีกแล้วเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดหรือเรื่องที่น่าอายอะไรและหมอยังบอกเลยว่ายิ่งจะดีซะอีกว่าถ้าคนที่รักเราเขารู้ว่าเราเป็นอะไรเขาน่าจะเป็นกำลังใจที่ดีและยิ่งพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราผมขอถือโอกาสในการพักฟื้นตัวครั้งนี้ออกมาบอกกับทุกคนเลยแล้วกันว่าผมเป็นโรคซึมเศร้าครับและได้พบว่าตัวเองเป็นมาตั้งแต่ปี2019แล้วและยังเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันหมอวินิจฉัยว่าผมเป็นไดสทีเมียหรือ Persistent Depressive Disorder เรียกง่ายๆก็คือภาวะซึมเศร้าเรื้อรังนั่นเองภาวะซึมเศร้าของผมอยู่ในขั้นที่จะทำให้ผมดิ่งมากในบางเวลา
คิดลบมากๆหรืออยากทำร้ายตัวเองสุดขั้ววันๆเอาแต่เศร้าอย่างเดียวเขียนเพลงไม่ออกทำงานไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าตลอดเวลาหมอบอกผมจะดีขึ้นทุกวันไม่ใช่แค่จากยาแต่ต้องพึ่งกำลังใจจากคนรอบข้างด้วยแล้วโอ้โหกำลังใจผมดีขนาดนี้ทั้งจากแฟนๆครอบครัวจัสมินเพื่อนพี่น้องลูกหมาที่น่ารักของผมไหนจะทีมที่ทำงานอีก6กำลังใจเยอะมากอีกแบบเดียวก็หายแน่นอนส่วนในเรื่องงานโชว์นี้ขอพักรีคัฟเวอร์ให้ร่างกายกลับมาพร้อมลุย 100% ก่อนทุกคนจะได้รับโชว์คุณภาพจากผมออกไปตอนนี้ไม่ไหวจริงๆ 5,555แต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าผมจะกลับมาพร้อมกับโชว์ที่ดีขึ้นและเพลงใหม่ๆที่แอบไปซุ่มทำมาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันอย่างแน่นอนขอบคุณทุกคนที่ยังรักยังรอและยังเป็นห่วงผมนะครับถ้าไม่มีพวกคุณก็ไม่มีผมเลิฟ YALMEYOU โดยมีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจนักร้องหนุ่มกันอย่างมากมายI'm not the only one.